สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lessy by วนิดานะคะวันนี้เราก็จะมาดูพยากรณ์อากาศประจำวันที่15สิงหาคมพ.ศ.2563กันนะคะลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยทำให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะสำหรับฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะเนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องดังนั้นการเกิดหรือการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันไม่มีนะคะหรือว่ามีน้อยต่อไปเราไปดูกันที่ภาคเหนือกันค่ะภาคเหนือนะคะยังคงมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับภาคเหนือนะคะตามต่อมาด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะยังคงมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะต่อไปเราไปดูกันต่อที่ภาคกลางเลยค่ะสำหรับภาคกลางนะคะยังคงมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากเป็นบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทนครสวรรค์และอุทัยธานีนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะสำหรับภาคกลางค่ะตามต่อมาด้วยภาคตะวันออกนะคะสำหรับภาคตะวันออกนะคะยังคงมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะสำหรับภาคตะวันออกค่ะตามต่อมาด้วยภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมียังคงมีเมฆเป็นส่วนมากนะคะกับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะ
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะค่ะแล้วตามต่อมาด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีเมฆมากนะคะกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเลยนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูง 1-2 เมตรเลยค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะค่ะต่อมาท้ายสุดนะคะเราก็จะไปดูกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะยังคงมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่จบไปนี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะของวันที่15ถึง16สิงหาคมพ.ศ. 2563นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆที่แวะเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็รับชมรับฟังข้อมูลกันนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ